เขาไม่มาร้องเรียนหรอกทูกเอาแค่นี้ยคุณวิโรจน์คือคุณวิโรจน์ไม่ต้องลากอะไรให้มันยาวให้มันเยื่นเยอะให้มันวกวนทําให้มันเข้าใจยากนะฮะคือถ้าเขาเต็มใจเขา้ามาร้องเรียนเอาแค่นี้ ข้อมูลที่มีการพูดถึง22สอสอของพรรคก้าไกลที่มีมติรับต่างๆในการที่จะลงทีมและคนบอกว่าเฮ้ยคุณต้องออกมาเปิดเผยสิว่าการที่เป็นลงมติการที่คุณเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยการคุกคามทางเพศคือใครอะไรยังไงบ้างปรากฏว่าเพจเผยเผย,เยแบบนี้ค่ะว่า22รายชื่อนี้ที่อุ้มปูอดัดหรือว่านายชยามพวานก็มีคุณวิโร์รมีคุณเท่าพิภพและผลการสอบสวนกันเองในพักนี่ก็พบว่า มีผู้เสียหายร,รายหนึ่งโดนนายปูอัดเนี่ยพาไปมอมเบียที่ร้านชื่อร้านนี้นะเท่าพิภพบ,บาร์สถานที่คือที่นี้และนนคือเพจเมตาดีนะใช่ขให้ข้อมูลมาเขาใ้ข้อมูลแบบนี้มาแล้วผู้หญิงที่โดนพาออกจากร้านตอนตีสามก็เป็นร้านที่ปิดเกินเวลาแน่นอนกฎหมายยังไม่ได้บังคับให้ปิดตีสี่อ่าและถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เนี่ยสื่อรู้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปกระทบเรื่องของสุราก้าวหน้าอ,อ,อันนี้คือถูกเปิดเผยโดยเพจเมตาดี ใช่ไม่ใช่อย่างไรข้อมูลจริงเท็จอย่างไรคือเรื่องนี้เนี่ยต้องเรียกร้องไปยังพรรคก้าไกลใช่คนองอกมาคุณถ้าคุณคิดว่าเพจเมตตาดีเนี่ยให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องคุณต้องเอาข้อมูลที่ถูกต้องออกมาคุณต้องพูดออกมาเลยว่าใช่ไม่ใช่อย่างไรกล้าออกมากล้าออกมาพูดกล้าออกมาพูดถึงความจริงก็เมตตาดีเนี่ยเขาพร้อมอยู่แล้วเขาเปิดสาธารณะก็ถูกต้องแล้วหนึ่งในแอดมินเขาชื่อสันติสุเขาพร้อมอยู่แล้ว แอดสันติสุขกันอะเซลเออเซลเพราว่าคุณสันติสุขเดี๋ยวชอบเอามาใช้ไอแต่แต่แต่ผมเห็นด้วยกับคุณสถาพรครับคือแค่บอกว่าคนที่เป็นหนึ่งในยี่สิบสองชื่อวิโรธกับเท่าพิภพเนี่ยครับคุณก็ต้องบอกแล้วว่าเพราะวิโรธจอดำนะอย่าลืมนะวิโรธจอดำนะส่วนเท่าพิภพเนี่ย เคยโดนจับเรื่องข้อหาต้มเบียร์เถื่อนนะฮะจแล้วเนี่ยมันมาเกี่ยวเนื่องไงกับร้านร้านเท่าพิภพบาร์ซึ่งอยู่แถวเจริญนครแล้เลยมันเรื่องของเรื่องคือออกจากร้านตอนตีสามคือมันเลยเวลาเปิดของเวลาที่เขาให้เปิดร้านถูกมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกันหลายเรื่องเลยนะสามเรื่องนะสามเรื่องละถ้าใช่ไม่ใช่คุณออกมาชี้แจงออกมาพูดถึงข้อเท็จจริงได้เลยเปิดหน้าได้เลยแต่ปรากฏว่าล่าสุดครับมีข้อบูลว่าวิโรธลักษณะอดีศรสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลให้สัมภาษณ์ในรายการ กรรมการข่าวคุยนอกจอ,อนะฮะถึงกรณีของนายปูอัดเนี่ยนะค่ะคุณมิโรดบอกอยากชกหน้านะคือตอนที่ถแถลงข่าวเนี่ยบอกว่านายปูอัดเนี่ยที่ไปโค้งคํานับเนี่ยคุณวิโรธเขาบอกว่าอัจริงแล้วผมเห็นเนี่ยผมอยากจะวิ่งเข้าไปชกหน้าเลยบอกแบบนี้เลยบอกว่าเอ,อ้ยผมก็ไม่เห็นด้วยและเรื่องของกระบวนการในการสอบสวนกรรมการวินัยอะไรแบบนี้เนี่ยก็ไม่เคยมีการระบุชื่อแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าผู้เสียหายนายคือใคร แต่พอเห็นข้อเท็จจริงแล้วเห็นการแถลงข่าวของปูอัดแบบนี้เนี่ยแล้วก็ประโยงข้อมูลผู้เสียหายแบบนี้ก็ตกใจเหมือนกันเจ้าตัวก็บอกว่าผมนี่อยากจะเข้าไปต่อยเลยส่วนที่นายปูอัดเนี่ยพยายามที่จะโค้งขอโทษเนี่ยวิโรจน์บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนชอบโคง้งเอามือทาบอกซึ่งการโค้งคำนับไม่ได้หมายถึงการยอมรับผิดแต่อย่างใดการน,นี้มีการพูดถึงบางช่วงบางตอนเนี่ยเขาถามว่าวันนี้กระแสสังคมเนี่ยวิพากวิจารณ์ก้าวไกลว่าเป็นก้าวกลามคุณวิโรจนะ์น่ยคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงเจ้าตัวบอกว่า เราต้องน้อมรับการวิจารณ์คือปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกองค์กรสำคัญคือว่าองค์กรจัดการยังไงมากกว่าถ้าเก็บคนผิดเอาไว้ต่อไปองค์กรก็ล่มสลาย<ะ>ทุกองค์กรเนี่ยมีคนไม่ดีแฝงตัวอยู่แล้วจะเก็บหรือไม่เก็บอย่างไรอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องของปัญหาของนายสอสอ,สอ,สอ,อของนายปูอัดเนี่ยอดีตสอสอนเนี่ยไม่มีผู้ร้องกร,กรรมการวิัยยลขึ้นมาเพราะมีข้อข้อ l าขึ้นมาพิจารณาแบบนี้ส่วนถามว่าวันนี้ก้าวไกลมีปัญหาเรื่องของการคัดกรองคนหรือเปล่าคุณพิรบอกว่า การล่วงละเมิดมีสององค์ประกอบคือเต็มใจกับอำนาจเหนือการให้คุณให้โทษต้องย้ำเรื่องของการเต็มใจที่อยู่ภายใต้อำนาจเหนือการไม่ปฏิเสธไม่ใช่ว่าไม่เต็มใจหรือว่าเต็มใจรู้สึกกระอักกระอ่วนใจนี่คือสิ่งที่คุณวิโรจน์เนี่ยตอบคำถามกว้างมากเขาถามว่าเขาถามคุณวิโรจน์ว่าวันนี้มีปัญหาเรื่องของการคัดกรองไหมคือเอาแค่ง่ายๆเนี่ยถ้าเขาเต็มใจเขาไม่มาร้องเรียนหรอกถูกเอาแค่นี้คุณวิโรจน์ คือคุณวิโร์ไม่ต้องลกอะไรให้มันยาวให้มันเยื่นเยอะให้มันวกวนทํมาให้มันเข้าใจยากนะฮะคือถ้าเขาเต็มใจเข้ามาร้องเรียนเอาแค่เนี้เข้าใจไหมแค่เนี้ยไม่แล้วเขาถามว่ามีปัญหาเรื่องของการคัดกรองหรือเปล่าเนี่ยไอ้ประคคัคัดกรองสสที่เข้ามาอยู่ในพักเก้าไกลเนี่ยเออเขาก็ไปเรื่อยเลยไปถึงลุ่ละเมิดไปถึงเต็มใจไม่เป็นใจจัดการตรงไปตรงมาเขาถามว่าปัญหาพักเก้าไกลตอนเนี้ยมันกําลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นพักเก้าวกลคิดเห็นยังไง มันก็มีหมดแหละครับทุกองค์กรมันก็มีเนี่ยพักเก้าไกลมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันปัญหาในการที่ถามอย่างตอบอย่างถามอันนั้นตอบอันนี้ตอบไม่ตรงคําถามขณะคุณวีโรดเองนะเวลาคุณไปตรวจสอบคนอื่นนะคุณชี้หน้าใส่คนอื่นหรือว่าเฮ้ยคุณต้องตอบนะต้องพูดแบบนี้นะเวลาเขาชี้กลับมาที่พักเก้าไกลอะ่ะเงียบเนี่ยท่าที่ไงท่าที่เขาชี้เนี่ยใช่ไงเขาชี้ตลอดคืออยากต่อยปูอัดอ่าอยากต่อยปูอัดอเพราะว่าแบบเฮ้ยมันคนไม่ได้ปูอัดเนี่ย เป็นคู่กรณีนะถูก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 เขาเรียกอะไรถูกพิจารณาถูกไหม<ช>ปูอัดเขาก็ต้องดิ้นทุกทางวิโรจน์ยังอยากต่อยเลยนะออคือคือผมจะบอกว่าปูอัดนเนี่ยโค้งแล้วโค้งอีกนะผู้แต่อย่างหนึ่งคือเขาใช้คําพูดท่าทางสุภาพถ,าถึงแม้ว่าเขาจะเขาจะเปิดแชทไลน์เหมือนกันเป็นการกล่วงละเมิดซ้ําคุณวิโรจน์อย่าไปต่อยปูอัดต่อยไอ้คนที่ไปทําคลิปดีกว่าไอ้เนี่ยคู่กรณีก็ไม่ทำเอ้ยไม่ใช่ เสียหายก็ไม่ได้เสียแต่ไปย่อเย้ยเขาคุณวิโรจน์ผมไม่ได้ยุนะถ้าอยากจะเป็นคนต่อยเป็นฮีโร่จริงต้องต่อยไอ้คนนี้อ่าคุณต้องมาจัดการคนนี้เราเราอยาส่งเสริมความรุนแรงไม่ไม่หมายถึงว่าถ้าคุณจะแรงแต่ผมไม่ได้เห็นด้วยแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าคุณวิโรจน์จะไปต่อยหรือเปล่อแม่แต่ถ้าจะต่อยอย่าต่อยให้ถูกคนก็เพราะวันนี้ไงคนเขาถามพังก้ากายขยับอะไรบ้างเขาก็เลยบบเอ้ก็ผมก็แอคชั่นนะทุกคนก็แอคชั่นหมด ทุกคนก็มีปฏิกิริยาหมดก็ไม่ได้เอาคนคนนี้ไว้ในพักแล้วไงไม่ผมว่าพฤติกรรมของคนที่ถูกถูกถูกตั้งข้อสังเกตว่าคนสนิทโตโต้เนี่ยผมว่าแรงกว่าสองคนอีกนะแรงกว่าแจ้แรงกว่าปูอัดอีกนะเพราะไม่ได้ยุ่งกับเขาเลยไม่ได้เสือกไม่ได้อะไรกับเขาเลยแต่กูทำอ่าเออเออเออทีนี้มาที่ความเคลือหน่อยของวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรกันหน่อยแล้วกันเมื่อแล้วเหรอคะะเขาบอกแบบนี้ก็บอกทุกคนคะเพจหนูอาจจะไม่ใช่เพจที่ลงข่าวไวที่สุด แต่มั่นใจได้ว่าข้อมูลตื่นเต้นและถูกต้องค่ะหลายเรื่องอยากเล่นมากเช่นตบย่งผู้ชายกันแต่ไม่ได้ลงเพราะหลักฐานยังไม่แน่นค่ะ